นอกจากนั้นเนี่ยนะครับเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยเรื่องการเปิดตลาดแรงงานในตะวันออกกลางนี้กำลังไปได้ด้วยดีเลยนะครับคุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานซึ่งทำงานตรงนี้หนักมากนะครับแล้วก็ลุยผมจำได้เลยสัมภาษณ์คุณสุชาติหลังจากกลับมาจากซาอุถามว่าท่านรัฐมนตรีจะใช้เวลาเท่าไหร่ถึงจะเห็นผลว่าเรากับซาอุจะไปทำงานที่ซาอุได้แหละคุณสุชาติบอกว่านายกบอกว่าต้องเร็วถ้าช้าเนี่ยนะจะให้คุณสุชาติไปทำงานที่ซาอุแทนแล้วให้เป็นรัฐมนตรีโอ้โหงานเลยรีบเลยนะคะสองเดือนเองใช่ไหมใช่ไม่ถึงสองเดือนได้เลยนะครับตอนนี้คุณสุชาติแล้วชมกลิ่นเนี่ยนะครับยังอยู่ที่ดูไบอาหรับเอมิเรตส์นะครับเพราะว่ามีประชุม World Government Summit ครั้งที่8นะครับในระหว่างที่ยังไม่ได้ประชุมเนี่ยท่านก็ไปเยี่ยมเยียนกิจการของคนไทยที่ไปเปิดร้านอาหารที่ดูไบก็มีร้านอาหารไทยอยู่หลายร้านอยู่นะครับใช่ค่ะร้านแรกเนี่ยนะคะชื่อร้านเบญจรงค์นะคะอยู่ที่ดูไบนะคะร้านนี้เนี่ยเป็นร้านอาหารไทยที่โด่งดังมากเลยนะคะแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบของคนต่างชาตินะคะมีคนไทยทำงานที่นั่นอยู่6คนค่ะร้านที่2นะชื่อว่าร้าน White Orchid Restaurant and Lounge นะคะก็มีแรงงานไทยที่มีทักษะฝีมือแล้วก็ได้รับค่าจ้างสูงด้วยนะคะทำงานที่ร้านนี้อยู่ที่ดูไบเหมือนกันมีเชฟไทยทำงานอยู่3คนแล้วก็ร้านที่3นี้เป็นสปานะคะคามสปาแอนด์ซาลอนนะคะมีสปาเทอราปิสของไทยอยู่ที่ดูไบแล้วร้านนี้ก็เป็นร้านที่ใช้แรงงานไทยที่มีฝีมือนะคะได้รับค่าจ้างสูงค่ะทำงานอยู่ที่นี่4คนนะคะมีทั้งสปาเมเนเจอร์มีพนักงานนวดสปาครูสอนนวดพนักงานนวดเนี่ยก็มาทำงานที่นี่กันหลายคนทีเดียวนะคะก็ไปเยี่ยมเยียนให้กำลังใจกันนะคะคุณสุชาติก็บอกว่ารัฐบาลไทยและกระทรวงแรงงานห่วงใยแรงงานไทยค่ะแม้ว่าจะทำงานในต่างประเทศก็ตามแรงงานไทยที่ทำงานในต่างประเทศนั้นถือว่ามีส่วนสำคัญนะคะเพราะว่าแต่ละปีก็ส่งเงินกลับมาให้กับครอบครัวที่เมืองไทยช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยได้และรวมถึงแรงงานไทยนั้นได้รับการยอมรับในระดับสากลค่ะว่าเป็นผู้ที่มีทักษะฝีมือเป็นเอกลักษณ์มีความโดดเด่นยากที่แรงงานชาติไหนจะมาเทียบหรือเรียนแบบได้นะโดยเฉพาะเสน่ห์ในงานและทักษะฝีมือในสาขาการนวดสปาไทยเชฟทำอาหารผู้ประกอบอาหารไทยเนี่ยนะคะและที่สำคัญวันนี้ได้มาพบกับเจ้าของสถานประกอบการที่เป็นคนไทยแล้วก็ได้เห็นลูกค้าที่มาใช้บริการแล้วก็ทำให้ได้เห็นความเป็นไปนะคะแล้วลูกจ้างเองก็ได้ค่าจ้างเงินเดือนแล้วก็ทิปจากลูกค้าด้วยนะคะก็คุณสุชาติก็บอกว่าการเดินทางมาเยี่ยมครั้งนี้เพื่อต้องการที่จะมาดูสอบถามสารทุกข์สุขดิบแล้วก็ส่งกำลังใจและความห่วงใยจากท่านนายกนะคะแล้วก็ท่านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณด้วยนะคะครับเดี๋ยวอีกไม่นานก็จะมีข่าวดีนะครับสำหรับคนที่ประสงค์จะไปทำงานที่ตะวันออกกลางนะครับทั้งซาอุดิอาระเบียแล้วก็วันก่อนที่มีข่าวว่าท่านรัฐมนตรีสุชาติเนี่ยไปพูดคุยกับรัฐมนตรีด้านนี้ของ UAE เขาด้วยนะครับเรื่องที่จะจำส่งคนงานของไทยไปที่นั่นเนี่ยนะครับ